ก็ยังไม่รู้จุดหมายว่าจะไปไหนนะครับเดี๋ยวลองตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตึก8นะครับตึก8ของรายการกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับประเทศมาเลเซียนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับช่วงประมาณสัก5โมงกว่าๆนะครับคนก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสังเกตได้นะครับนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือว่าเป็นคนพื้นที่นะครับก็จะมาถ่ายรูปกันที่ใจกลางเมืองนะครับใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับขณะนี้นะครับเราก็กำลังรอที่จะขึ้นกระเช้านะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนเกนติ้งนะครับข้างบนนั้นก็จะมีบ่อนคาสิโนแล้วก็มีสวนสนุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างบนจะตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็อากาศมันจะหนาวขนาดไหนนะครับที่ว่าอยู่บนเกนติ้งไอแลนด์นี่นะครับก็เหมือนห้างแถวบ้านเราครับห้างสินค้าแถวบ้านเราก็มีขายของที่นั่นนะครับแต่มันก็จะมีรวมสวนสนุกก็มีบ่อนคาสิโนรวมอยู่นี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นสวนสนุกนะครับว่าได้ยินเสียงคลิกคลักกันนะครับอ
้นะครับก็เป็นตู้จำหน่ายตั๋วนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเครื่องเล่นนะครับก็มาซื้อบัตรที่นี่ได้เลยครับกับขาอัตโนมัตินะครับสำหรับ Skywalk นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าสำหรับใครที่จะมาแล้วจะเสี่ยงโชคนะครับก็มาเล่นได้ที่คาสิโนตรงนี้นะครับตรงทางเข้านะครับมาเลเซียสปีดฟู้ดครับต้องเข้าไปดูสมัยแล้วว่ามันสปีดฟู้ดมันมีอะไรบ้างโอ้นี่น่าจะเป็นร้านแรงเนี่ยร้านน้ำชาน่าออกแนววินเทจนะครับพวกน้ำชาพวกโรตีนะครับนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณด้วยนะอยู่ปาตุโกคล้ายๆหมูคุกขอดบ้านเราครับแต่นี่เขาออกแนวแบบส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารจีนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะที่น่าจะเป็นจีนมาเลยเพราะว่าคาสิโนแห่งนี้นะครับก็เป็นของคนจีนนะครับที่อยู่ในมาเลเซียนะครับบรรยากาศในภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับอยากจะเป็นบาเบียนะครับเพียงอยากจะเป็นบาเบียนครับแต่อากาศเย็นๆแบบนี้โอ้โหกินเบียร์ก็คงจะไม่ไหวนะครับมีสายหมอกวิ่งผ่านนะครับที่เห็นเป็นควันก็คือหมอกนะครับอากาศเย็นมากนี่คือไม่ต้องใช้แอร์เลยนะครับห้างนี้ไม่ต้องใช้แอร์เลยโอ้โหสังเกตได้เลยจากหมอกสองข้างทางก็ร้านเบียร์
าศของเกนติ้งนะครับเมืองแห่งสายหมอกนะครับที่เห็นเป็นควันนี่คือหมอกนะครับไม่ใช่ควันโอ้อากาศเย็นมากนะครับไม่รู้ว่ากี่องศาโอ้แทบจะมองเห็นข้างล่างเลยนะครับลองดูบรรยากาศครับที่สายหมอกนี่คือเป็นเวลาถ่ายสุดยอดมากสุดยอดแห่งความหนาวครับเมืองแห่งสายหมอกที่แท้จริงไปแล้วนะครับไม่ไหวหนาว